ครับแขกรับเชิญวันนี้ค่ะเพิ่งบินกลับมาจากมิลานหมาดๆเลยนะคะงานแน่นงานชุกสุดๆค่ะพ่อรู้ได้เลยทันทีว่าเธอเป็นใครนะครับไปพบกับเธอเลยนะครับคุณเบลล่าราณีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบอกไปเฉิดฉายนะร่วมงานกับเฟรนช์โชว์เขาบอกโอ้โหเรียกว่าระดับโลกเลยนะใช่ค่ะเพิ่งกลับมาจากมิลานค่ะไปดูแฟชั่นโชว์ของเฟนดิมาค่ะก็สนุกสนานมากเลยเพราะว่าคราวนี้ก็คือได้ไปถ่ายแบบทั่วโรมด้วยก็จะได้ไปถ่ายที่แบบที่สวยๆของกรุงโรมเสร็จแล้วก็บินไปมิลานก็ปีนี้สนุกมากขึ้นเอนจอยมากขึ้นเพราะว่าอย่างปีที่แล้วไปร่วมงานกับเฟนดิเป็นครั้งแรกเราก็แบบเรายังไม่รู้ระบบอะไรอย่างเงี้ยน้องพี่ชมก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่ว่าคราวนี้คือไปแบบพร้อมเต็มที่แล้วก็สนุกมากๆเอนจอยมากค่ะไปงานก็เจอแบบเนาะตรงซุปตาดารงดาราเยอะแยะเลยมีใครมาขอคอนแทคบ้างไหมคะมีคนมาขอแต่มาขอพี่พลอยค่ะก็คือเหมือนเราได้รู้จักกับคนต่างประเทศเยอะขึ้นแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยเหมือนขอคอนแทคแรกกันไว้ว่าเผื่อในอนาคตได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันอะไรอย่างนี้เป็นแบบผู้จัดการกับผู้จัดการก็คุยกันเลยฟิลนั้นฟิลแบบเซเลบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอเซเลบไม่มีค่ะเพราะว่าคราวนี้ไปดูโชว์ของผู้หญิงด้วยก็จะมีผู้หญิงหมดเลยแต่ว่าจริงๆก็เจอกี่ครั้งคุณก็ดีมากเหมือนเดิมเห็นบอกว่าตอนนี้บ้าออกกำลังกายมากก็ออกกำลังกายให้เท่าที่จะทำได้ค่ะเหมือนแม่พ่อแม่เขาออกกำลังกายหนักเหมือนกันช่วงนี้ใช่ไหมไม่หนักเลยเท่าที่ทำได้เท่าที่ทำได้เหมือนกันมากแต่ละคลิปของแม่คือคุณเบลล่าก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ก็คือจะเน้นเป็นพิลาทิสค่ะพิลาทิสคือเบลอะเล่นตั้งแต่ตอนที่พิลาทิสเข้าประเทศไทยใหม่ๆเลยแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนเราชินที่สุดถนัดที่สุดก็จะมีไปออกกำลังกายแบบอื่นบ้างนะคะแต่ว่าสุดท้ายคือเป็นพิลาทิสที่จะทำบ่อยที่สุดค่ะชอบอยู่กับตัวเองใช่ๆ มันแบบอยู่กับลมหายใจอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเห็นมีคนแซวว่าแบบแทบจะเป็นครูแล้วแทบจะไม่ใช่คนเล่นแล้วจะเป็นครูอยู่แล้วก็คือเป็นครูให้คุณแม่ด้วยเพราะว่าที่บ้านมีเครื่องไงคะใช่พี่พลอยก็จะแซวว่าโอ้โหขนาดนี้สามารถแล้วความจริงครูก็บอกว่าเบลอะสอบเป็นครูได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าปีนี้สำหรับงานของช่อง3งานฟุตบอลค่ะคือเบลได้อยู่สีเดียวกับพี่โป๊บใช่ไหมอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วจากที่ทางรายการบอกค่ะเพราะว่าเบลก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่สีอะไรสีฟ้าค่ะสีฟ้ากับโป๊บใช่ค่ะโอเคถ้าเข้าเรื่องนี้สงสัยต้องไปนั่งที่โซฟาแล้วล่ะเพราะว่ายาวค่ะไปกันเลยดีกว่าเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับเชิญเลยค่ะคือกับพี่โป๊บแฟนๆก็ลุ้นเยอะอะค่ะค่ะมีโอกาสเป็นมากกว่าพี่น้องไหมคะโอ้โหคำถามแรกตรงไปตรงมาตรงไหมตรงไปตรงมาไหมก็คือถ้าสำหรับตอนนี้ก็เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานนั่นแหละค่ะทำไมรู้จักว่าตอนนี้ใช่กันเลยถ้าตอนอื่นอ่ะมันมีโอกาสเฉลี่ยอย่างนี้ไม่ได้ปิดจะดีมันยังไม่ได้มีตอนอื่นไงมันยังไม่มีจังหวะแบบอย่างนั้นเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเราแบบเป็นสายธรรมะอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบธรรมะจัดสรรมะเอาจริงๆก็มีเรื่องมีท็อปิกที่สามารถคุยกันแล้วรู้เรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเบลก็มีเหมือนปรึกษาเรื่องธรรมะกับพี่โป๊ปอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างอย่างเงี้ยค่ะใช่ส่วนมากมันจะเป็นแบบแค่นั้นนี่ไงเป็นคนเชื่อเรื่องหมอดูใช่ไหมเชื่อเรื่องหมอดูไหมเหรอแล้วแต่จริงเหรอแล้วแต่แต่เห็นหมอดูบอกว่าปีนี้เนี่ยเบลจะมีแฟนอุ้ยแต่ว่านี่เพิ่งต้นปียังมีเวลาอยู่ค่ะอยากมีแฟนไหมคือเราเองก็แบบคืออยู่คนเดียวมานานแล้วนะคือถ้าถามว่าอยากมีไหมอยากมีแต่ว่าเบลไม่ใช่คนที่เหมือนจะไปค้นหาค่ะจะแบบเดี๋ยวเข้ามาเองเออไม่ได้แบบอยากจะมีแล้วฉันจะต้องไปหาให้เจออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่เพราะว่าเบลอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นความรักที่เป็นเหมือนไอดอลในใจเบลว่าคือถ้าเมื่อไหร่จะใช่อ่ะเดี๋ยวก็จะเข้ามาเองค่ะก็เลยไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องอะไรตอนนี้ก็คือมีความสุขกับตัวเองได้ไม่เป็นไรค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ชายจะจีบเบลล่าเนี่ย3ข้อที่ต้องมีนี่มีอะไรบ้างก็ข้อแรกที่สำคัญก็น่าจะต้องเป็นคนจิตใจดีรักครอบครัวรักสัตว์ค่ะอันนี้คือข้อเดียวนี่ข้อเดียวนะข้อเดียวนี่ก็เยอะแยะนะจิตใจดีรักครอบครัวรักสัตว์อาจจะเป็นเพราะว่าเบลมีพื้นฐานตรงนี้ด้วยเบลก็เลยเหมือนจะต้องเป็นเหมือนเราใช่เป็นแบบนี้รักครอบครัวจิตใจดีแล้วก็รักสัตว์ค่ะแล้วก็เข้ากับคนรอบตัวของเราได้นี่ข้อเดียวนะนี่ข้อเดียวอันนี้ข้อสองแล้วอันนี้ข้อสองนะข้อสองเข้าคนรอบตัวเราได้ใช่เข้ากับคนรอบตัวเข้ากับครอบครัวเข้ากับที่บ้านได้โดยเฉพาะคุณแม่แต่ว่าข้อนี้น่าจะไม่ยากเพราะว่าคุณแม่เขาเข้าได้กับทุกคนค่ะส่วนข้อสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของความ
ข้าใจซึ่งกันและกันทั้งในแง่ของไลฟ์สไตล์แล้วก็สิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างเช่นแบบเราให้ความสำคัญกับครอบครัวให้ความสำคัญกับเรื่องของการแบ่งปันหรือว่าเรื่องของความซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราไม่ได้มองตรงเนี้ยเหมือนกันอ่ะมันก็น่าจะไม่เหมาะก็เขาเรียกว่า value แหละเนาะว่าเราให้คุณค่ากับอะไรใช่ศาสนคติใช่รวมอายุนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึงรวมถึงแบบเรื่องต้องเข้าใจเรื่องการทำงานของเราด้วยว่าเราทำงานในวงการบันเทิงมันไม่ได้มีเวลาแบบแน่นอนหรือว่าไม่มีวันหยุดที่มันตายตัวก็ต้องเข้าใจในตรงนี้ด้วยซึ่งพูดไปพูดมาเหมือนตัดชอยไม่ได้เหมือนคุณสมบัติแล้วเนี่ยแต่แล้วที่มีชายหนุ่มคนนึงเข้ามาแล้วก็บอกว่าเขาพร้อมจะดูแลเบลนะแต่ว่าขอให้เลิกทำงานได้ไหมโอ้ยน่าจะยากค่ะไม่ต้องทำงานแล้วเหนื่อยเปล่าเขาดูแลได้นะเขาซัพพอร์ตได้ทุกอย่างไม่ได้สิงานก็คือคุณค่าของเราเราแบบชอบหาเงินเองถูกต้องแม่ก็เป็นอย่างนั้นนะไม่เราว่า financially independent น่ะคือเรารู้สึกว่าถ้าเราต้องพึ่งพิงมากอ่ะความเคารพซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่คือถ้าคือโอเคเราก็อยากได้คนที่มาดูแลแล้วก็มาซัพพอร์ตเราถูกไหมใครๆก็อยากสบายถูกป่ะแต่ว่าถ้าเราต้องพึ่งพิงเขาชนิดที่ว่าขาดไม่ได้อ่ะมันก็ในเพราะว่าในความสัมพันธ์มันแบบมันไม่มีทางเฮลตี้มันจะไม่ยั่งยืนนะเออสามข้อนะค่ะ ทีนี้คนที่แบบถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบว่าคุณสมบัติครบตามเนี้ยฉันว่าฉันได้เลยสามารถขอเบอร์จากพี่พลอยได้เลยไหมคะก็สามารถติดต่อพี่พลอยผู้จัดการได้แต่ว่าก็จะมีพี่พลอยเป็นคนสแกนอีกคนหนึ่งนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถามว่าเคยมีไหมก็เคยมีนะแบบติดต่อทางพี่พลอยมาพี่พลอยก็จะบอกเบลว่าแบบมีแบบนี้นะจะคุยไหมเบลก็คือเบลคุยได้นะแต่ว่ามันแล้วแต่ช่วงอะค่ะถ้าบางช่วงเราคือแบบงานยุ่งมากๆเอาจริงๆก็มันก็เลยไม่ค่อยแฮปปิ้งเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาคุยแล้วเราก็รู้สึกแบบเรากลัวเสียมารยาทด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นฟีลแบบนุ่มๆเด็กๆอย่างไบรท์อย่างเงี้ยได้ไหมเชียร์คือถ้าอยู่ในคุณสมบัติที่บอกมาก็ได้ก็คือไม่ได้ติดว่าแบบเรื่องของอายุหรือเรื่องของอะไรมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจกันมากกว่าเห็นก็บอกว่าไบรท์กับเบลล่าเนี่ยเขาก็มีความคล้ายอะไรกันหลายอย่างเหมือนกันหรอคะมีอะไรเหมือนกันจริงไหมที่รู้ก็คือเลี้ยงแมวเหมือนกันก็จะมีท็อปิกแบบคุยกันเรื่องแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าต้องนั้นไม่รู้ถ้าต้องมีใครคนหนึ่งคือต้องผ่านทางพี่พลอยด้วยไหมคือพี่พลอยก็นับว่าเป็นหนึ่งคนในครอบครัวนั่นแหละก็ต้องผ่านเหมือนกันค่ะใช่ไหมถามพี่พลอยก็คือคนรอบตัวพลอยสวัสดีครับหนุ่มๆที่จะเข้ามานี่ต้องผ่านพลอยคือพลอยเองแบบมีในมุมคัดเลือกอะไรยังไงบ้างไหมที่จะต้องเข้ารอบเลยอย่างเงี้ยก็ให้น้องเลือกก่อนนะแต่ว่าเราก็กระซิบอยู่ข้างๆหูอ๋อจะกระซิบอยู่ข้างหูว่าคนนี้ได้ไม่ได้เหมาะไม่มุมนี้หรือยังมองมุมนั้นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องก็ต้องเป็นคนเลือกอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ใช่คู่เราเขาเป็นคู่น้องแปลว่าที่ผ่านมาก็มีคนที่แบบผ่านมาทางเราเหมือนกันมีค่ะก็มีแบบติดต่อตรงๆเลยก็มีแล้วก็มีติดต่อแบบเหมือนมาคุยงานก็มีค่ะแต่ว่าสักพักเปลี่ยนเรื่องก็ไม่เห็นมีงานนะ แหมเขาให้ถามนะที่พี่ไม่ได้ถามเดี๋ยวแฟนคลับเขาจะว่าอย่างไบนี่คือโอเคมันต้องไบยังไม่เคยคิดมุมนี้ค่ะเห็นไหมเขายังไม่คิดมุมนี้ใช่ไหมน้องเบลว่าไงคะก็ไม่เคยมองมุมนี้เหมือนกันเพราะว่าเคยแต่ร่วมงานกันยังไม่เคยแบบอะไรค่ะแต่ว่าถามว่าสนิทไหมก็คือสนิทประมาณนึงเพราะว่าเราก็คือถ่ายหนังมันก็ใช้เวลาแล้วก็แบบรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากซีรีส์จบไปมีโอกาสได้เจอกันไหมได้แบบได้คุยกันต่อเนื่องอะไรคือมีไปเจอตอนที่ไปทำงานที่ญี่ปุ่นค่ะมันก็จะเป็นฟิลเหมือนได้ไปเอาติ้งได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เจอแค่นั้นแค่นั้นเลยแค่นั้นโอเค